บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการทำสมาธิหรือเจริญสมาธิเป็นจิตภาวนาคือการอบรมจิตเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นและก็เพื่อได้น้อมจิตที่สงบตั้งมั่นไปพิจารณาให้เกิดปัญญาในธรรมคือสัจจะตัวความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะพบสัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ก็ต้องพบสัจจะตัวความจริงที่ตนเองคือที่กายใจนี้จะพบที่อื่นหาได้ไหมสัจจะที่ตนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถจะพบได้ถ้าเป็นสัจจะที่อื่นก็พบได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนที่ตนเองแล้วย่อมพบอยู่เสมอตั้งต้นแต่กายวาจาของตนเป็นอย่างไรดำเนินไปอย่างไรเมื่อตั้งใจกำหนดดูเข้ามาก็รู้ได้เช่นกายจะผลัดเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่างไรก็รู้ได้วาจาจะพูดอะไรอย่างไรก็รู้ได้ตลอดจนถึงจิตใจของตนเองจะมีความคิดอย่างไรและมีเจตนาคือความจงใจอย่างไรมีกิเลสข้อไหนบังเกิดขึ้นหรือว่า
มีธรรมะที่เป็นคุณข้อไหนบังเกิดขึ้นดูเข้ามาก็รู้ได้แต่ว่าความรู้นั้นถ้าหากว่าไม่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงก็จะเป็นความรู้หลงไม่ใช่รู้ถูกต้องทุกคนก็ย่อมรู้อาการทางกายทางวาจาทางใจของตนอยู่แต่ว่าความรู้นั้นหากเป็นความรู้หลงก็ย่อมจะสนับสนุนความเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจในทางที่ผิดต่างๆความเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจนี้เรียกว่าความประพฤติความประพฤติก็คือความเป็นไปความเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจและความประพฤติดังกล่าวนี้บางทีก็เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นทุจริตต่างๆบางทีก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุจริตต่างๆซึ่งทุกคนผู้ประกอบกระทำก็รู้ทั้งนั้นในการประกอบกระทำของตนหรือในความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตนก็รู้ทั้งนั้นแต่เมื่อเป็นความรู้หลงก็ยอมสนับสนุนความประพฤติที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆและเมื่อความรู้สนับสนุนเป็นไปดังนี้ก็เป็นความรู้ชั่วรู้ผิดความคิดเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมเมื่อเป็นดังนี้ความรู้ที่ผิดดังนี้จึงไม่ใช่รู้จึงไม่ใช่รู้สัจจะคือความจริงก็เป็นความรู้หลงเมื่อเป็นความรู้หลงก็เป็นความรู้ผิดเป็นความรู้เท็จไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริงต่อเมื่อความรู้นั้นเป็นความรู้จริงอันหมายความว่าชั่วก็รู้ว่าชั่วดีก็รู้ว่าดีผิดก็รู้ว่าผิดถูกก็รู้ว่าถูกเมื่อความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตนเป็นไปในทางที่ผิดก็รู้ว่าผิดหรือว่าชั่วก็รู้ว่าชั่วหากเป็นไปในทางที่ดีถูกต้องก็รู้ว่าดีว่าถูกต้องดังนี้เรียกว่าเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงดีก็ดีจริงชั่วก็ชั่วจริงถูกก็ถูกจริงผิดก็ผิดจริงดังนี้
เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงความรู้ที่ประกอบด้วยสัจจะคือความจริงนี้เป็นตัวปัญญาเมื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงสั่งสอนชี้เข้ามาให้รู้สัจจะคือความจริงดังนี้ว่าทำอย่างนี้ชั่วผิดทำอย่างนี้ดีชอบดังนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าหากว่าฟังธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนดังนี้แล้วไม่น้อมเข้ามาดูให้คือความจริงที่ตนเองดูความประพฤติของตนเองที่เป็นไปอยู่ทางกายทางวาจาทางใจดังกล่าวดังนี้ก็ชื่อว่าไม่ถึงธรรมะคือไม่ถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงหากดูเข้ามาให้รู้จักวันนี้ดีนี่ชั่วนี่ผิดนี่ถูกตามที่เป็นจริงดังนี้แล้วก็ชื่อว่าเข้าถึงธรรมะแต่การที่จะเข้าถึงธรรมะได้ดังนี้พระพุทธองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติอบรมจิตนี่แหละเป็นประการสำคัญดังที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานสติที่กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตั้งต้นแต่ในข้อกายก็ตรัสสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกคือเป็นการปฏิบัติหัดทำสติคือความระลึกได้ให้มาระลึกได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเมื่อตรัสสอนให้หัดทำสติกำหนดระลึกได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกดังนี้ก็ตรัสสอนให้หัดทำความรู้ในอิริยาบถเมื่อเดินก็รู้ว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ว่าเรานอนเมื่อผลัดเปลี่ยนอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่ง ก็รู้การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถนั้นรู้อาการของกายที่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ดังนี้เป็นความรู้อิริยาบถและก็ตรัสสอนให้สัมธรรมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในอาการของกายต่างๆ
ดังเช่นในการก้าวไปในการถอยไปข้างหลังในการแลในการเหลียวในการที่คู้อวัยวะเข้ามาในการที่เหยียดอวัยวะออกไปและในการพาดสังคติห่มจีวรคล้องบาทสำหรับภิกษุหรือในการนุ่งห่มต่างๆทั่วๆไปในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้นในการถ่ายหนักเบาในการเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งทั้งปวงสำหรับในหมวดทำความรู้อิริยาบถนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวก็ได้ปฏิบัติในขั้นปัญญาก็ได้ปฏิบัติในขั้นธรรมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนั่นก็คือมีความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถนั่นสำหรับในขั้นที่เป็นปัญญานั้นก็คือทำความรู้ว่าการเดินการยืนการนั่งการนอนเป็นเรื่องของกายของธาตุทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นกายเดินยืนนั่งนอนแต่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่เรียกว่าเราเดินเรายืนเป็นต้นนั้นก็เป็นสมมติบัญญัติเท่านั้นเหมือนอย่างว่าเกวียนรถแล่นไปวิ่งไปอันที่จริงก็ทัพปสัมภาระทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นเกวียนเป็นรถวิ่งหรือแล่นไปไม่มีตัวเกวียนตัวรถที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นจึงอาจหัดทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวต้องหัดทางปัญญาดูอัตภาพอันนี้หรือกายอันนี้ที่เดินที่ยืนที่นั่งที่นอนว่าเป็นธาตุขันธ์ทั้งหลายเดินยืนนั่งนอนเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติทางปัญญาและที่ตรัสสอนให้ทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยไปข้างหลังก็เช่นเดียวกันปฏิบัติเพียงขั้นทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวหรือว่าปฏิบัติทางปัญญาต่อไป
ก็ย่อมจะทำได้และแม้ในการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นอานาปานสติก็เช่นเดียวกันปฏิบัติเพียงแค่ในขั้นทำจิตให้สงบเป็นสมถะหรือเป็นสมาธิก็ได้ปฏิบัติทางปัญญาก็ได้ก็ธาตุขันธ์อันนี้เองให้ใจเข้าให้ใจออกไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและปฏิบัติทางปัญญาอีกประการหนึ่งนั้นให้รู้จักว่าลมหายใจเข้าออกก็ดีอิริยาบถทั้งสี่ก็ดีอาการของกายต่างๆที่แสดงให้ละเอียดออกไปเช่นก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังนั่นก็ดีเป็นสิ่งที่มีเกิดเป็นธรรมดามีดับเป็นธรรมดาหายใจเข้าหายใจออกก็เกิดดับอิริยาบถทั้งสี่ก็เกิดดับเช่นเดินและเมื่อเลิกเดินมาเป็นนั่งเดินนั้นก็ดับมาเกิดเป็นนั่งและเมื่อเลิกนั่งยืนขึ้นนั่งนั้นก็ดับมาเกิดเป็นยืนดังนี้เป็นต้นในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยไปข้างหลังเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเมื่อแสดงอาการอันหนึ่งเลิกอาการอันนั้นไปแสดงอาการอีกอันหนึ่งอาการอันเดิมนั้นก็ดับมาเกิดเป็นอาการอันใหม่เพราะฉะนั้นจึงมีเกิดมีดับอยู่ดังนี้และยังไม่หยุดเกิดหยุดดับเพราะมีสันตติคือความสืบต่อเช่นเมื่อหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าอีกแล้วก็ออกอีกดังนี้ต่อกันไปคือเกิดดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วเกิดแล้วก็ดับต่อกันไปความที่ต่อกันไปนี้เรียกว่าสันตติคือความสืบต่อและเพราะสืบต่อกันไปได้ดังนี้จึงเป็นวิธีอันหนึ่งที่แก้ทุกขเวทนาของร่างกายเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วเข้าอีกดังนี้ก็สบายถ้าหากว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กลับต้องหยุดหายใจเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็เกิดเป็นทุกข์แต่ว่าถ้าหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยปกติก็สบายไม่รู้สึกเป็นทุกข์ยืนเดินนั่งนอนผลัดเปลี่ยนกันไปอยู่ก็สบายไม่เป็นทุกข์ถ้าต้องเดินมากเกินไป
ไม่หยุดก็เป็นทุกข์หรือยืนนานเกินไปก็เป็นทุกข์นั่งนานเกินไปก็เป็นทุกข์นอนนานเกินไปก็เป็นทุกข์แต่เพราะผลัดเปลี่ยนไปได้ก็สบายเพราะฉะนั้นความที่ร่างกายประกอบกันอยู่ดีไม่มีโรคอะไรมาเบียดเบียนก็รู้สึกสบายหายใจเข้าหายใจออกได้สบายผลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้สบายยักเยื้องอาการกิริยาของกายต่างๆได้สบายดังนี้จึงมองไม่เห็นทุกข์เพราะว่ามีสุขแก้ทุกข์เพราะเหตุที่หายใจเข้าหายใจออกได้เป็นต้นอยู่โดยสะดวกไม่ขัดข้องเพราะฉะนั้นจึงทำให้ไม่เห็นทุกข์เพราะความสมบูรณ์บริบูรณ์ของร่างกายที่เป็นไปอยู่ต่อเมื่อร่างกายอันนี้ต้องพบกับความขัดข้องอันเป็นเหตุของความทุกข์ต่างๆเช่นไปอยู่ในที่ที่มีอากาศไม่พอหรือว่าจมน้ำต้องอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆผลัดเปลี่ยนไม่ได้หรือแม้ว่าเพราะเหตุที่ต้องเจ็บป่วยผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้สะดวกดังนี้เพราะโรคก็ตามเพราะชราก็ตามความทุกข์ก็ปรากฏมากขึ้นมากขึ้นแต่อันที่จริงความทุกข์ปรากฏขึ้นที่คนทั้งหลายรู้เห็นนั้นเป็นตัวทุกขเวทนาโดยมากแต่ว่าทุกข์อีกอันหนึ่งที่ต้องใช้ปัญญาจึงจะมองเห็นก็คือความที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุที่ถูกความเกิดและความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ที่มีลักษณะดังนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจึงจะมองเห็นและจะมองเห็นทุกข์แม้ในขณะที่กำลังเสวยสุขเวทนาเช่นในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างสบายมีความสุขก็มองเห็นทุกข์คือความที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดังหายใจเข้าความหายใจเข้านั้นจะตั้งอยู่ไม่เปลี่ยนมาเป็นหายใจออกก็ไม่ได้และเมื่อหายใจออกแล้วจะมาให้ใจเข้าก็ไม่ได้ดังนี้เป็นความเกิดความดับที่มีอยู่ในขณะที่มีความสุขเพราะฉะนั้นตัวความสุขนั่นเองจึงเป็นทุกข์คือความสุขนั่นเองก็ต้องเกิดต้องดับและความเกิดความดับของความสุขนั้น
มองเห็นอย่างหยาบก็ได้มองเห็นอย่างละเอียดก็ได้มองเห็นอย่างหยาบนั้นก็เห็นในระยะยาวเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อใดจึงจะเห็นแต่ว่าเห็นอย่างละเอียดนั้นจะเห็นในขณะที่กำลังเสวยสุขเวทนาอยู่นั่นเองว่าตัวสุขนั่นคือตัวทุกข์เพราะตัวสุขนั่นไม่ได้ตั้งอยู่คงที่เลื่อนไปอยู่เสมอเปลี่ยนไปอยู่เสมอเหมือนอย่างน้ำที่ไหลไปอยู่เสมอไม่หยุดหรือว่าควันไฟที่พุ่งออกจากปล่องจะเห็นพวยพุ่งเป็นลำแสงขึ้นเป็นลำควันขึ้นไปดูเหมือนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอันเดียวกันแต่อันที่จริงนั่นควันนั่นหาได้เป็นตัวเป็นตนไม่แต่ว่าเลื่อนขึ้นไปอยู่เสมอแต่เพราะที่มีควันจากภายใต้หนุนเนื่องขึ้นไปจึงมองเห็นควันที่ปล่องที่สุดปล่องนั้นยังคงพุ่งขึ้นไปเป็นเกลียวขึ้นไปอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างเป็นอันเดียวกันแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกันควันนั้นก็เกิดดับเกิดดับเลื่อนไปอยู่เสมอควันที่เห็นมึกที่ปากปล่องควันในนาทีนี้กับอีกนาทีหนึ่งข้างหน้านั้นคนละอันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นสันติคือความตื่นคือความสืบต่อและเป็นความผัดเปลี่ยนเป็นเครื่องปิดบังมิให้เห็นเกิดเห็นดับซึ่งเป็นตัวอนิจจะคือไม่เที่ยงมิเห็นทุกขะคือตัวความทุกข์และเมื่อเป็นดังนี้ก็เห็นอนัตตาไม่ได้ยังเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนยังเห็นร่างกายนี้เป็นก้อนเป็นแท่งอยู่เสมอมองไปเห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนต่อเมื่อเห็นอนิจจะคือไม่เที่ยงเห็นทุกขะคือเป็นทุกข์ที่เป็นอย่างละเอียดคือสามารถเห็นทุกข์ในขณะที่เป็นสุขได้ว่าตัวสุขนั้นคือตัวทุกข์ดังนี้แล้วจึงจะเห็นอนัตตาได้ถนัดขึ้นเมื่ออันที่จริงนั้นสิ่งที่ยึดถืออยู่ว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราผิดแท้จริงเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอดังนี้ลมหายใจเข้าออกก็ดีอิริยาบถก็ดีอาการของกายต่างๆดังกล่าวมาแล้วก็ดีก็เป็นอนิจจทุกขอนัตตาทั้งนั้นดังนี้เป็นการหัดปฏิบัติมาทางวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานทั้ง4นี้จึงเพื่อทั้ง2อย่างคือเพื่อสมถะด้วยเพื่อวิปัสสนาด้วยต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป